ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์นะครับหรือ Food and Feed Innovation Center นะครับเป็นความริเริ่มของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับที่เราจะจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์นะครับเพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมนะครับในศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้นะครับเกิดจากการบูรณาการความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในศูนย์พันธุวิศวกรรมร่วมกับนักวิจัยในศูนย์แห่งชาติอื่นๆและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนะครับที่เราจะร่วมกันบูรณาการความเชี่ยวชาญที่มีอยู่นะครับเพื่อทำงานวิจัยพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญของFood and Feed Innovation Center นี้นะครับก็คือการที่เราจะมี Pre-Pilot Plan เป็นโรงงานต้นแบบที่เราจะสามารถขยายขนาดนะครับจากสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากห้องปฏิบัติการเนี่ยเข้าสู่ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสามารถทดลองได้สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้นะครับประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาดนะครับซึ่งงานวิจัยที่เราทำอยู่ตอนโครงการตัวอย่างโครงการเรามีความสำเร็จนะครับที่เกิดขึ้นหลายๆโครงการที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับอย่างเช่นการพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาเอนไซม์นะครับเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะครับซึ่งเรามีตัวอย่างที่เราได้พัฒนาเทคโนโลยีได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมแล้วนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นะครับใช้ในประเทศแล้วก็ส่งออกนะครับหรือในอุตสาหกรรมอาหารคนนะครับตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมน้ำปลานะครับซึ่งจากการที่เราพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการลดระยะเวลาในการหมักได้เนี่ยอุตสาหกรรมน้ำปลาเนี่ยสามารถผู้ประกอบการสามารถนำไปผลิตเป็นน้ำปลาชนิดใหม่ซึ่งใช้เวลาหมักน้อยกว่าเดิมนะครับจาก18เดือนเหลือประมาณสัก10เดือนนะครับเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถส่งออกเพิ่มมูลค่าได้สูงขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ย เราก็ยังมีงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์นะครับ by product ต่างๆผลพลอยได้ที่เหลือจากกระบวนการผลิตนะครับซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงนะครับทำรายได้ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจนั้นนะครับหากท่านสนใจผลงานวิจัยนะครับสามารถมาเยี่ยมชมนะครับแล้วมาสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเรานะครับขอบคุณครับที่สนใจรับชมครับ